พลังชีวิตคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนงานวิจัยเพื่อคนไทยในงาน NEC 2015ในขณะที่โลกหมุนไปนักวิจัยไทยก็ไม่เคยหยุดนิ่งนะครับทุกวันนี้เราจึงได้เห็นผลงานนวัตกรรมใหม่ๆจากนักวิจัยไทยซึ่งเป็นประโยชน์กับประเทศและพร้อมจะให้คนไทยได้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและตัวอย่างผลงานวิจัยไทยที่ใช้ได้จริงก็มีให้ชมกันแล้วนะครับนอกจากการสัมมนาวิชาการแล้วในงานประชุมวิชาการสวทช.ประจำปี2558หรือ NEC 2015ยังมีการจัดแสดงผลงานวิจัยของสวทช.ในด้านต่างๆซึ่งตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์ทางความหลากหลายทางชีวภาพเช่นสาหร่ายใบมะกรูดลดโลกร้อนเห็ดป่ากินได้และผีเสื้อกลางคืนจีนัสใหม่ของโลกซึ่งได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาภาคการเกษตรเช่นบลูแอมชุดตรวจโรคปลานิลปลาทับทิมแบบรวดเร็วและเซตานวัตกรรมกำจัดราแบคทีเรียในอาหารสัตว์ส่วนภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการนั้นก็มี Innovation Network และโปรแกรม eSense เพื่อรักษามาตรฐานความอร่อยของอาหารไทยเป็นต้นสนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.nstda.or.th/NAC2015พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000